สวัสดีฮะคุณผู้ชมครับกลับมาพบเจอกันเป็นประจำนะครับแบบนี้กับ1ชั่วโมงดีๆครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสปิ่น9ครับซึ่งวันนี้เราจะมาเติมเต็มสาระความรู้นะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระปิดตาครับคงจะต้องยอมรับกันนะครับว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยนะครับพระปิดตายังคงเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับในหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสะสมที่เป็นรุ่นเก่านะครับหรือว่าจะเป็นนักสะสมรุ่นใหม่เสน่ห์ของพระปิดตาอยู่ตรงไหนนะครับและยุคปัจจุบันนี้มีพระปิดตาอะไรที่น่าสนใจบ้างขอเชิญพบกับคุณอาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนาครับสบายดีนะฮะก็สบายดีครับครับผมก็ยังคงเน้นในเรื่องของพระปิดตาอยู่เหมือนเดิมครับก็ยินดีครับยินดีครับผมวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระปิดตานะซึ่งปัจจุบันนี้คือพระปิดตาที่น่าสนใจเนี่ยมีพระปิดตาจากที่ไหนยังไงบ้างครับคือพระปิดตานี่นะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับนิดหนึ่งว่ามันมีโครงสร้าง2ลักษณะครับอย่างเช่นปิดตาที่สร้างในยุคเก่าๆนะครับกับปิดตาที่สร้างในยุคใหม่ๆครับในส่วนของพระปิดตาในยุคใหม่ๆก็ไม่ค่อยจะน่ามีปัญหาอะไรนักนะเพราะว่ามีกระบวนการสร้างมีหลักฐานมีอะไรนะค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะแต่จะต้องแต่ถ้าเราไปพูดถึงปิดตายุคเก่าๆครับเช่นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันอย่างนี้ถูกไหมฮะครับผมครับคือพระปิดตายุคเก่าๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นสำริดโลหะก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นผงก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นสร้างจากไม้หรืออะไรต่างก็ตามบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตนะฮะแบบในปัจจุบันครับผมเพราะฉะนั้นมันมีทั้งงานที่เกิดขึ้นจากพระที่มีแบบพิมพ์ครับผมกับมีการผลิตงานที่เกิดขึ้นจากการปั้นแต่งทีละองค์เป็นฝีมือของช่างที่ทำขึ้นมาครับผมเพราะฉะนั้นพระปิดตายุคเก่าๆเนี่ยนะฮะอาจจะมีความอาจจะมีความยากลำบากนิดหนึ่งในการที่ในการที่พิจารณาแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราจะศึกษาลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาได้โดยหลักการและโดยวิธีการครับผมซึ่งมันจะทำให้เราศึกษาได้โดยไม่ยากครับเพราะฉะนั้นพระปิดตาที่ถามว่าในปัจจุบันนี้ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นพระปิดตายุคเก่าๆครับผมนะส่วนพระปิดตายุคใหม่ๆก็ใช่ว่าจะไม่มีผู้ให้ความสนใจนะมีพระปิดตาของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่นิยมอย่างค่อนข้างกว้างขวางนะซึ่งเป็นพระที่อยู่ในยุคหลัง2500ก็มีหลายท่านนะฮะตั้งแต่ที่ก็จะมีตั้งแต่หลวงปู่เยี่ยมวัดป่าเมืองชลบุรีนะฮะแล้วก็มีตั้งแต่หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพรีนะฮะแล้วก็มีหลากหลายเกจิอาจารย์ซึ่งมีชื่อเสียงในช่วงหลังๆครับนะซึ่งก็ได้รับถ่ายทอดมาจากเกจิอาจารย์ในยุคเก่าๆถูกต้องครับคือเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับการตกผลึกนะฮะจากเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆซึ่งท่านได้วางโครงสร้างวางอะไรต่างไว้เป็นแบบเป็นแพทเทิร์นโมเดลอยู่แล้วครับผมคือมีกระบวนการกรรมวิธีการสร้างที่ชัดเจนครับตามตำรับตำราวิชาครับผมครับแต่ถ้าพูดถึงว่าจะให้มันชัดเจนจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานที่สุดก็คงจะต้องเป็นยุคเก่าครับแต่ที่ผ่านกระบวนการแต่ละด้านตั้งแต่การสรรหาวัตถุนะฮะหรือแม้กระทั่งวิธีการที่จะปลูกเสกหรืออะไรต่างๆหลายต่างเหล่านี้ซึ่งเขาจะมีขบวนการซึ่งจะมีพวกเลิกผานาทีอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งจะไม่เหมือนปัจจุบันที่เอาสะดวกเข้าว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านิยมจริงๆเราจะไปเรียกว่าค่านิยมโดยตรงก็ไม่ถูกนักสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าคือความสนใจของเหล่าบรรดานักนิยมสะสมที่อยู่ในระดับกลุ่มของพระปิดตาแรงต่างทลายกระบวนว่าจะเป็นนักพุทธศิลป์ที่เกี่ยวในเรื่องของในรูปแบบของพระปิดตาไม่ว่าจะเป็นยุคแรกหรือยุคกลางหรือยุคหลังเนี่ยนะฮะในแต่ละกลุ่มก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปครับนะฮะถ้าพูดถึงปัจจัยที่ทำให้พระปิดตายุคเก่าเนี่ยคือไม่ว่าจะผ่านไปขนาดไหนก็ยังมีเสน่ห์อยู่คืออะไรถ้าเราจะพูดกันตรงๆนะฮะอันดับแรกก็คือต้องดูที่พระปิดตานั้นเป็นเกจิเป็นของเกจิอาจารย์หลวงพ่อองค์ไหนอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองก็คือความตั้งใจในการผลิตงานออกมานะฮะซึ่งมันจะมีตั้งแต่การผลิตแม่แบบจนถึงการมีการนำส่วนผสมของรวบรวมมวลสารต่างๆสิ่งที่พิเศษพิสดารซึ่งอาจจะสามารถหาได้ในยุคโบราณนะฮะและนำมาผสมกันเข้าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดเป็นแรง
เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ต้องคนในยุคหลังๆเขาสืบค้นไปว่าทำไมคนรุ่นเก่าเขาสามารถสร้างได้ครับผมนะฮะและทำไมคนรุ่นปัจจุบันยุคใหม่เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะมีกระบวนการผลิตได้เหมือนกับคนรุ่นเก่าครับผมคือถ้ายุคหลังๆเนี่ยพระปิดตาส่วนใหญ่ผมเห็นจะเป็นเนื้อโลหะซะเยอะมีทั้งเนื้อผงมีทั้งเนื้อผงมีทั้งเนื้อโลหะครับผมเพียงแต่ว่ากระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการผลิตที่ถ้าพูดตรงๆแบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจก็คือว่าเป็นงานผลิตแบบง่ายๆครับผมเป็นโรงงานปั๊มขึ้นมาทันทีโลหะก็ใช้เพียงแค่ทองแดงหรือเป็นทองเหลืองครับผมนะฮะโดยที่จะให้มันเป็นแบบสำริดโลหะเหมือนอย่างสมัยโบราณนี่ค่อนข้างจะยากครับผมนะฮะงานแกะปั้นแต่งหล่อในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเทียบกับในระดับของรุ่นเก่าๆเนี่ยถ้าเป็นไปไม่ได้เลยครับนะฮะหรือแม้กระทั่งผงในปัจจุบันแทนที่เราจะได้ผงวิเศษมีอะไรต่างๆมาตัวอย่างที่มีได้เกิดมาตอนต้นตำราที่เขียนมาปัจจุบันนี้ก็คือผงปูนธรรมดาครับผมนะหรือไม่อาจจะยังดีอาจจะเป็นผงทูบตามวัดวาอารามต่างๆที่มาผสมเข้าไปครับผมเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าเราโดยพื้นฐานโครงสร้างของกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยแรงดึงดูดในความที่จะเข้าไปสู่ความสนใจและอยากได้นะสู้ยุคเก่าไม่ได้นะฮะแต่ว่าพระปิดตายุคใหม่ๆเนี่ยคือเสน่ห์ของพระปิดตายุคใหม่คืออะไรเสน่ห์ของพระปิดตายุคใหม่นี่ก็จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับนะภายใต้ที่เราเรียกกันว่าบล็อกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะหรือภายใต้ของโมเดลสตรัคเจอร์ดีเทลทั้งหลายทั้งปวงที่มีการผลิตที่มีความทันสมัยในรูปแบบที่เหมือนกันครับนะมันทำให้ง่ายต่อการศึกษาครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะคนรุ่นใหม่ที่เขาจะเข้ามาศึกษาพระปิดตาเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับพระปิดตาที่สร้างในยุคหลังๆมากกว่าเพราะว่ามันมีการตรวจสอบมีการศึกษาได้ง่ายอันดับแรกๆก็คือว่ารูปแบบที่เหมือนกันของแต่ละพิมพ์อาจจะมีมาร์กกิ้งโค้ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งมันจะทำให้พระปิดตาในยุคหลังๆเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีความนิยมมากกว่าปิดตาของพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆเยอะทีเดียวด้วยความหายากด้วยไหมฮะคือความหายากยุคเก่าก็หายากอย่างที่สองก็คือว่าสิ่งที่เรามักจะเจอกันประจำก็คือการทำเลียนแบบออกมาที่ค่อนข้างใกล้เคียงครับนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นพระยุคเก่าก็ดีหรือไม่เป็นพระยุคใหม่ก็ดีเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าเราคิดว่าเราจะให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งใจจะศึกษาเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแค่สะสมสนุกครับนะหรือมีการแลกเปลี่ยนกันสนุกแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะรู้ให้มันมีความชัดเจนแล้วก็รู้จริงๆเนี่ยเราต้องเข้าสู่กระบวนการศึกษาก่อนครับศึกษาก่อนแล้วถึงจะมาสะสมนะฮะเพราะโดยปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะสะสมก่อนแล้วค่อยไปนั่งศึกษาเพราะฉะนั้นการที่เราย้อนทวนสอบมันเป็นอันตรายครับผมอันตรายคือนอกจากจะเสียเวลาแล้วเราจะเสียเงินมากมายมหาศาลครับผมเพราะเรายังไม่มีความรู้ที่จะดูแยกแยะของแท้ของเล่นแบบนะครับแนะนำคนรุ่นใหม่ๆนะฮะว่าแนวทางในการศึกษาต้องเริ่มต้นจากอะไรคือองค์ความรู้เป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้ครับครับผมต้องขอใช้คำพูดเดิมๆที่ผมเคยกล่าวอยู่ประจำนะครับก็คือว่าพระเนี่ยมนุษย์สร้างเทวดาไม่ได้สร้างครับถ้าเทวดาสร้างผมตรวจสอบไม่ได้ครับเพราะเทวดาเสกเปี้ยงขึ้นมาองค์หนึ่งก็จบครับผมนะฮะแต่ถ้ามนุษย์สร้างมนุษย์มีกระบวนการผลิตที่การสร้างของเขาซึ่งเราต้องย้อนเข้าไปถึงตรงนั้นครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อพระนี่นะฮะที่มีการผลิตจากคนแล้วนี่ถ้าในกรณีถ้าเราจะสืบค้นลงไปว่าเขามีข้อแตกต่างระหว่างของแท้กับของที่เรียนแบบแตกต่างตรงไหนแตกต่างจากตัวของโมเดลสตรัคเจอร์ดีเทลตรงนี้โดยตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคัตติ้งเฟรมก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงหรือรูปแบบที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่สามารถที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเรียนรู้แต่อยากจะเข้าถึงเลยนะฮะซึ่งโอกาสแบบนี้ผมพูดได้ว่าค่อนข้างอันตรายสูงมันทุกอย่างไม่มีทางลัดไม่มีทางลัดครับทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างนี่ถ้าเราก้าวลงกระไดทีละขั้นหรือก้าวขึ้นทีละขั้นเราก็ไม่บาดเจ็บครับผมแต่ถ้าเรากระโดดลงมาทีละ10ขั้นนะหรือก้าวทีละ3ขั้นเรามีสิทธิ์หงายหลังได้ครับผมมีสิทธิ์ที่จะพลาดได้ครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นคือต้องเข้าไปสู่กระบวนการเรียนรู้เหมือนกับคนที่สะสมพวกเหรียญก็ไปดูรอยตัดไปดูกระบวนการผลิตแม่พิมพ์บล็อกต่างๆคล้ายๆกันทุกชนิดครับครับทุกชนิดผมขอยืนยันว่าถ้าเราจะศึกษาโดยให้ถ่องแท้จริงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่เราต้องเคารพกฎจริงๆต้องเริ่มต้นจากปฐมกำเนิดก่อนจะเกิดเป็นองค์พระนี่คืออะไรครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดยังคงอยู่ที่
ตัวของโมเดลสตรัคเจอร์ดีเทลที่ยังไม่ต้องถึงคัตติ้งเฟรมแล้วต้องถึงองค์ประกอบต่างๆหรือแม้กระทั่งส่วนผสมที่แต่ละเกจิอาจารย์เขาใช้ผสมเขาใช้ผสมซึ่งท่านมีอะไรบ้างและเมื่อสิ่งเหล่านี้ระหว่างที่แต่ละส่วนเขาแยกกันอยู่มันยังเป็นคงใครของมันแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อมารวมกันแล้วมามิกซ์รวมกันแล้วเนี่ยเกิดเป็นเอกลักษณ์อะไรขึ้นครับผมนะเกิดออกซิเดชันอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สามารถบอกเราได้หมดครับนะเพราะฉะนั้นคนที่จะศึกษาผมอยากพูดเป็นการชี้แนะดีกว่าแต่อยากจะนำเสนอว่าให้ท่านถามตัวท่านเองก่อนครับว่าท่านเนี่ยรักพระประเภทไหนถ้าท่านรักเหรียญครับท่านก็มาร์กิ้งไปเลยท่านถ้าท่านชอบเหรียญท่านอยากจะสนใจเหรียญภาคไหนครับเอาให้เป็นฟังก์ชันทีละส่วนทีละตอนและท่านจะประสบความสำเร็จครับนะฮะเหมือนกับพระปิตาเหมือนกันอาศัยว่าผมเป็นคนพื้นที่ภาคตะวันออกครับนะฮะพื้นที่ภาคตะวันออกพระชุดแรกที่ผมศึกษาก็คือพระภาคตะวันออกครับผมนะฮะพระปิตาสายภาคตะวันออกทั้งหมดเลยเริ่มต้นในผมศึกษาพระที่จังหวัดระยองครับนะฮะเพราะฉะนั้นพระที่จะในจังหวัดระยองเนี่ยเป็นพระที่เป็นจุดที่มีพระปิตาไม่กี่อาจารย์ครับมันทำให้เราทำให้เราศึกษาง่ายครับก็มีพระปิตาของหลวงปู่ทิมวัลลาวัลลาหันไล่หลวงปู่เท่าวัดกระบอกพึ่งนะฮะแล้วก็มีของในกลุ่มของสายภาคตะวันออกไปในหลังจากระยองไปก็จะมีของหลวงมีของหลวงพ่อขุนวัดบางเวียนอะไรต่างๆที่เราศึกษานะทีนี้พอเราศึกษาจากตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เข้าใจนักสักเท่าไหร่ทั้งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแต่จริงๆยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะเราไปศึกษารูปแบบของภาคมากกว่านะฮะแต่เราไม่ได้ไปทำความเข้าใจถึงรายละเอียดครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคิดว่าพอเราเรียนรู้ในภาคตอนออกในบางจังหวัดไปแล้วเนี่ยนะฮะพอเรียนรู้ภาคในบ้านก่อนครับนะคือผมจะถือคติว่าก่อนที่ผมจะไปเรียนรู้ศึกษาภาคบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยผมต้องรู้เรื่องภาคในบ้านตัวเองให้ดีก่อนนะเพราะฉะนั้นผมอยู่ในระยองผมต้องศึกษาภาคในระยองให้หมดก่อนแล้วผมก็ค่อยเวียงขยายออกไปเรื่อยๆอาจจะไปชลบุรีจังหวัดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นคนสมมติว่าผมเป็นคนภาคใต้เนี่ยนะผมไปศึกษาภาคเหนือนี่มันคนละเรื่องนะภาคบ้านคุณยังไม่ทันรู้เลยคุณไปศึกษาภาคเหนือนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดว่าศึกษาภาคบ้านตัวเองก่อนครับผมนะฮะคือผมอาจจะตัวผมเป็นที่ตั้งว่าผมศึกษาภาคในบ้านผมก็คือในจังหวัดระยองครับแล้วค่อยข้ามห้วยไปจันทบุรีนะฮะแล้วจากจันทบุรีก็ตีย้อนกลับมาชลบุรีทีครับผมแล้วค่อยเข้ากรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เห็นชัดๆในการที่เราเรียนศึกษาก็คือว่าเราต้องมีวัตถุดิบค่อนข้างมากครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเราอาศัยศึกษาจากรูปครับก็ได้เป็นแค่ระดับนึงนะฮะจากเห็นพระองค์เดียวก็แค่ได้ระดับนึงแต่ถ้าสมมุติว่าพระในรูปแบบเดียวกันเรามีวัตถุดิบเยอะครับเห็นเยอะหลากหลายถ้าเรามีวัตถุดิบเอามาวางกลางเปลี่ยนออกมาไปปังมาวางที่นะเราจะสามารถเห็นถึงความแตกต่างในความเหมือนครับนะฮะหรือสิ่งที่เหมือนในจุดที่แตกต่างครับนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะมันจะเป็นตัวสอนเรานะและมันจะติดกะโหลกเราตลอดชีวิตไม่มีวันลืมครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นพระเมืองชนนะฮะหรือที่เป็นพระหลักๆในเมืองชนไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อคู่หลวงพ่อโตหลวงพ่อเจียมหลวงพ่อครีบเนี่ยนะฮะซึ่งพระห้าเกจิอาจารย์เนี่ยถามว่าเป็นพระสุดยอดหายากไหมสุดยอดหายากจริงๆครับนะฮะแล้วก็หาแท้ก็ยากนะฮะในปัจจุบันเนี่ยจะซื้อสักองค์ก็ยากครับผมนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียนรู้แทบเป็นศูนย์นะฮะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ครับนะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หมดหลากหลายวิธีการนะครับขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนจริตจะถูกกับวิธีการยังไงครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราจะคิดว่าถ้าเราจะศึกษาอย่างจริ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 งจังๆเราจะไม่ต้องลงทุนครับผมนะอย่างผมถือผมไม่ผู้ลงทุนครับนะอย่างพระในเมืองชนเนี่ยไม่ว่าหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อผู้หลวงพ่อตัวหลวงพ่อเจียวหลวงพ่อกลิ่นเมื่อปี32 33 34ผมขายที่ดินผมแปลงที่ระยองขายไปก็ได้ตังค์มาประมาณสักเกือบ10ล้านครับนะผมซื้อพระเกี้ยงภายใน2ปีเพื่อเป็นตำราในการศึกษาครับผมครับผมตอนนั้นมีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกว่าถ้าผมอยากจะศึกษาเรียนรู้เนี่ยไม่มีใครมาบอกเป็นตัวหนังสือได้แต่เราต้องมีของอยู่ในมือเยอะนะผมก็ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่ขอความร่วมมือจากเพื่อนสนิทอะไรต่างๆเนี่ยช่วยมาหน่อยครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเอาตรงนี้ซื้อมาเก่งเลยครับผมเพื่อจะเอามาศึกษาครับผมครับเพราะฉะนั้น
ในจังหวัดในชลบุรีเมื่อปี32 33 34เนี่ยก็ยังมีหลายๆคนที่เข้ามาช่วยผมไม่ว่าจะเป็นอำนาจปิยะวีระวงศ์ก็คืออาเกียงเมืองชนก็ดีหรือแม้แต่หลายๆท่านก็ดีที่มาช่วยกันก็คือว่าเราซื้อทุกองค์ที่ขวางหน้านะฮะตั้งแต่สวยยันศึกศึกยันหักซื้อหมดครับผมซื้อทุกสภาพครับที่ซื้อมาในเพื่อที่จะเราต้องการมาที่จะเอามาศึกษานะฮะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูให้ถ่องแท้นะครับผมและพอเราเริ่มเข้าใจกระบวนการถอดรหัสนะฮะเราก็สามารถเอากระบวนการถอดรหัสเหล่านั้นไปถอดรหัสพระอะไรก็ได้ครับผมเพราะว่าเหมือนมีพื้นฐานแล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นองค์ประกอบที่ถามว่าศึกษายากไหมไม่ยากถ้าเราสนใจครับผมแต่มันก็ไม่ง่ายแต่สำหรับคนที่ไม่กระตือรือร้นครับผมทุกอย่างก็คืออยู่ที่ความสนใจของเราเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาดูกันนะครับสำหรับพระปิตาที่คุณอาคมเตรียมมาให้คุณผู้ชมดูในวันนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจทุกองค์นะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันเอาละครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวครับ